มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่อายทำกินโกสินเก็บพืชผักผลไม้จากสวนนั่งขายแบกกระดินที่ตลาดโซเชียลสงสัยขายจริงหรือคอนเทนต์เรียกได้ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ทำเอาเหล่าดาราคนดังในวงการบันเทิงหันไปค้าขายหรือว่าทำอาชีพเสริมมากขึ้นนะคะล่าสุดทำเอาฮือฮาไปทั่วโลกโซเชียลจริงๆค่ะหลังจากที่ดารานมมากฝีมือชื่อดังอย่างโกสินราชกรมที่มีผลงานมาแล้วมากมายอยู่ในวงการบันเทิงมาอยู่ยาวนานถึง20ปีไม่ว่าจะเป็นละครบทไหนๆก็ไม่หวั่นนะคะเขาเองสามารถเข้าถึงตัวละครทำให้แฟนๆอินตามแล้วก็ชื่นชอบทุกผลงานที่เขารับแสดงก็ว่าได้ค่ะเป็นดาราอีกคนที่เราจะเห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าใครติดตามหนุ่มคนนี้จะรู้ดีว่าเขาเองเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ชิลๆเรียบง่ายตั้งใจขยันทำงานซึ่งใครที่เห็นก็จะประทับใจในตัวของเขาทั้งนั้นค่ะล่าสุดหนุ่มโกสินทำเอาแฟนๆอึ้งอีกเรื่องก็คือหลังออกมาโพสต์รูปภาพผ่านทาง Instagram เป็นรูปตัวเองปูถุงกระสอบนำผักและผลไม้มาวางขายข้างทางชิลๆค่ะพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าผลผลิตเล็กๆน้อยๆจากสวนตะไคร้ใบมะกรูดข้าหนุนทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวแล้วก็ชื่นชมพ่อค้ากันเป็นแถวนะคะอาทิเช่นบอกว่าพ่อค้าหล่อเกินไม่เลือกงานไม่ยากจนครับเอาขนุนครึ่งลูกขายยังไงดีดีมากหนูทำทุกอย่างให้ชีวิตไม่ว่างมีความสุขจะตายขอพิกัดพ่อค้าหล่อหน่อยค่ะจะไปเหมาผักนอกจากนี้หลายคนก็สงสัยว่าขายจริงหรือว่าถ่ายละครนะคะงานนี้ก็เลยเกิดประเด็นตั้งคำถามว่าเป็นขายคอนเทนต์หรือไม่งานนี้เพื่อนนักแสดงอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าละครเรื่องอะไรคะซึ่งหนุ่มโกก็เข้ามาตอบว่านั่งขายจริงๆและหากคอยติดตามโกสินอยู่จะเห็นได้ว่าเขานั้นชอบใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเสมอนะคะซึ่งไปส่องไลฟ์สไตล์ของหนุ่มโกจะเห็นว่าเขามักจะเดินหาของป่าทำนั่นทำนี่ใช้ชีวิตบ้านๆเราไปชมไลฟ์สไตล์ชีวิตของหนุ่มโกสินกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ